เช่นเดียวกับเรื่องนี้ขโมยคขจรเยอะจริงๆค่ะ,คะอย่างที่เรารายงานมีทั้งปล้นทองปล้นเงินนะคะล่าสุดโจรใจบาปเข้าวัดเข้าไปขโมยเงินบริจาคในวัดเพิ่งผ่านวันพระมายกยกใช่ไหมคะแต่สุดท้ายนี่ค่ะหลวงพี่ลุยเอง จับโจรกันเองเลยนะคะเพราะว่าบุกเข้ามาขโมยตู้บริจาละดูอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรประคดค่ะที่รัดเอวพระเนี่ยแหละค่ะเอามาทําแทนกุญแจมือคุณผู้ชมจังหวะที่กําลังยื้อยุดนี้นะคะทางคนร้ายเนี่ยมีการใช้เหล็กซึ่งเป็นเหล็กที่เอามางัดประตะูจะแทงพระด้วยนะ uh huh. นี่นะคะเกือบโดนแทงเลยนะคะนี่คือความชุลมุนที่เกิดขึ้นคนร้ายก็พยายามจะดิ้นด้วยนะคะมีจังหวะทั้งนิ่งทั้งดิ้นหนีเลยคลิปนี้ค่ะผู้ใช้ Facebook สํารานสิงหา ะะซึ่งเป็นพระลูกวัดในเมืองนครราชสีมาโพสต์เอาไว้บอกว่าคนร้ายผู้ชายคนนี้มาคนเดียวค่ะงัดตู้บริจาคก,ก่อนที่จะถูกพระสงฆ์ในวัดแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มได้ของกลางเต็มกระเป๋าค่ะคนอะไรพกแต่แบงค์ยีมีแบงค์ยีเป็นปึกๆเลยนะคะ <c oughs> รวมเป็นพันเลยค่ะพระสงฆ์เนี่ยเอาประคตรัดเอวมารัดข้อมือไว้เพื่อให้เขาหลบหนีไม่ได้นะคะ <c oughs> นี่รัดแบบนี้พระสงฆ์บู๊เลยแหละนะตอนแรกเขาบอกนึกว่าเศร้าหลินเลยเปล่าเนี่ยนะพระสงฆ์บู๊เองอะค่ะไม่รอตํารวจละนะคะจากการตรวจสอบก็คืออยู่ที่วัดหนองตะคงค่ะหมู่ที่8อําเภอเมืองพระอาจารย์สํารานหิตะกาโมท่านเจ้าวาดบอกว่านี่เนี่ยโยมมาดูเนี่ยมาเนี่ยมาอยู่นี่อยู่ตรงนี้ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเจ้าวาดก็นั่งดูขาวไปดูกล้องวงจรปิดไปแล้วก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยมาและมาแปลก เอาอุปกรณ์งัดยางรถอะคะ่ะเอามางัดประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปนี่เลยพุ่งมาที่ตู้นี้เลยนะคะงัดตู้แงะตู้ได้เงินบริจาคไปจํานวนหนึ่งจะวาดเห็นแล้วโทรเลยโทรเรียกพระลูกวัดหนุ่มๆม,มาช่วยกันหน่อยสิจรนมันมาอีกแล้วนะคะโดยมีพระสงฆ์เนี่ยสามสี่รูปมาช่วยกันจับค่ะเห็นมันมามันเข้ามาปุ๊บมันวับมาเอาของงัดยางนะของงัดยางที่ซ่อมรถนะ่ะ แล้วก็มางัดประตูงัดประตูพังประตูพังเซ็จแล้วมันก็เข้าไปในหาตู้ใหญ่ตู้บริจาคเมื่อวานมันเป็นวันพระเนาะวันพระที่นี่เขายมเขาก็มาทําบุญค่าน้ําค่าไฟเนาะแล้วที่นี่ก็เลยมันก็เป็นการที่ว่ามันเขามาแบบมันก็เขามาคนเดียวนั่นแหละที่นี่มันก็มีจอดรถไว้ข้างนอกสกู๊ปปี้มันแล้วที่นี่มันก็งัดเสร็จมันก็เข้าไปเข้าไปไปงัดเอาแล้วก็มันก็เอาตังค์ไปซ่อนในกางเกงนี่บางเสา อาตมาก็เลยโทรหาพระข้างบนบอกให้ลงมาช่วยกันจับเออขโมยขโมยเข้าบ้านเราขโมยเข้าวัดเราทำเป็นขบวนการเป็นแก๊งอยู่แหรอเป็นแก๊งมันมันว่าใครจ้างมันมา มันบอกว่ามีคนจ้างมาวันละพันวันละพันที่นี่อ่ามันแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันต้องทายอดได้เป็นหลายบาทนะถึงจะได้พันหนึ่งใช่อ้ถึงจะได้พันหนึ่งก็มันให้อ่าปากคํากับตารวจแบบนั้นแต่ำรวจก็ยอมแต่แต่ว่าที่เขาก็ขยายผลนั่นแหละแต่ว่าก็อยู่ในโทรศัพท์มันก็มีหลายมีรายการโอนเงินทุกวันอ๋มยุบมันเป็นแกล้งเลยแหละ จนทั้งหลายดูไว้นะคะคิดจะมาขโมยเงินวัดนี่ค่ะพระท่านลุยเองเลยนะคะคนร้ายก็คือนะัทพลอายุ27ปีเป็นคนโคราชค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวตอนจับกลุมเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธบอกไม่ได้ทําไม่ได้พํมแต่พอเจอหลักฐานเป็นแบงค์20อยู่ในกระเป๋าเยอะเลยะนะคะก็เลยจำนวนด้วยหลักฐานสุดท้ายสารภาพยังสารภาพบอก,บอกมีคนจ้างวานมาด้วยนะให้ค่าจ้างครั้งละพันต่อวัน ่อวันค่ะแปลว่าไม่ได้รับจ้างแค่ครั้งเดียววันเดียวเขาบอกว่าต้องทํายอดในการลักทรัพย์แต่ละวัดนะคะส่วนเงินที่ได้มาจะเอามาให้กับผู้ว่าจ้างทั้งหมดเลยเขารับแค่ค่าจ้างวันละพันอย่างที่บอกก็จะแบ่งสายกันไปทํางานคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะทําเป็นขบวนการหรือว่าเป็นแก๊งแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีหลายวัดในพื้นที่โดนอะไรแบบนี้ลักษณะเดียวกันเลยนอกจากนี้ตอนช่วยกันจับคนร้ายพระลูกวัด ก็เกือบโดนเหล็กงัดนะคะเหล็กงัดยางอ่ะโดนเกือบโดนแทงเข้าไปด้วยแต่โชคดีที่พระท่านหลบพันนะคะ